นับสนุนโดยกองสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีท่านผู้ชมแฟนรายการรถทูฟุตซอลด้วยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าอินดอร์สเตเดียมหมาครับกับการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์ครับซึ่งวันนี้ครับวันที่1พฤศจิกายนครับนัดแรกแล้วก็นัดประเดิมสนามของทีมชาติไทยด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูผลการแข่งขันหรือว่าหน้าไปดูอย่างอื่นนะครับไปตามบรรยากาศแล้วก็สีสันรอบๆสนามกันก่อนครับครับตอนนี้ผมมาอยู่กับบรรยากาศนะครับของน้องๆกลุ่มนี้ดังที่สุดในประเทศแล้วมั้งตอนนี้ใช่ไหม นะครับกับน้องๆไทยทีมนะครับแล้วตอนนี้อยู่กับคูเปอร์นะครับโค้ชคุมแล้วก็ดูแลเด็กๆเหล่านี้สวัสดีครับวันนี้ได้ยังไงถึงมาเชียร์ฟุตซอลไทยครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกฟุตบอลเลยนะครับท่านวรวีเชิญเราโดยตรงเลยค่ะให้มาร้องเพลงเชียร์ชาติไทยค่ะธรรมดาเนี่ยร้องเชียร์มาแล้วหลายกีฬาไปร้องที่สนามเซลติกมาแล้วคิดว่าสนามฟุตซอลมันจะแตกต่างไหมครับโอ้ต้องมันกว่าค่ะต้องมันกว่าต้องดีกว่าเพราะวันนี้เราเชียร์ทีมชาติไทยของเราเลยค่ะวันนี้เตรียมเพลงมากี่เพลงสำหรับการเชียร์ทีมชาติไทยครับโอ้หลายโหลเลยค่ะหลายโหลเลยค่ะทั้งจะลักษณะเพลงของเราจะเป็นเพลงลูกครึ่งคือครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งฝรั่งค่ะเพราะว่าเรามีชาวต่างชาติมาดูเพราะฉะนั้นต้องให้เขาฟังเพลงภาษาอังกฤษด้วยน้องๆมากี่ชีวิตครับมากันทั้งหมด51คนค่ะอยากจะให้โชว์สักเล็กน้อยได้ไหมนิดนึงนิดนึงได้ไหมได้พร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวให้คูเปิ้ลกับน้องๆไทยทีมโชว์เลยครับเดี๋ยวผมถอยออกมาแล้วกันเอ้าพอแล้ว5 4 3 2ไปเลยผมมาอยู่กับบรรยากาศครอบครัวกองเชียร์นะครับที่ตามมาเชียร์ฟุตซอลทีมชาติไทยครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับพวกเขาครับสวัสดีครับวันนี้มาเชียร์กันพิเศษเชียร์ปากิจครับทำไมถึงเชียร์ปากิจแต่คุณโทษครับอ๋อนี่ครอบครัวของปากิจครับเอ้าพูดถึงทีมฟุตซอลไทยหน่อยที่กำลังจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ปากิจแต่คุณโทษด้วยก็ขอให้ทีมชาติไทยเล่นได้อย่างเต็มที่นะครับเต็มความสามารถแล้วก็วันนี้ปากิจสู้ๆครับวันนี้เนี่ยมากันกี่คนครับวันนี้มากันมาทั้งครอบครัวก็4คนครับอันนี้คืออันนี้คุณพ่อครับคุณพ่อนะครับเอาคุณพ่อพูดถึงเจ้าปากิจดังรถนะครับอ๋อขอให้ลูกสู้เรื่อยๆไปครับผมครับผมนี่คุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่พูดถึงเจ้าขอให้ลูกสู้ๆและทุกคนคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีมชาติค่ะด้านหลังน้องสาวปากิจครับน้องสาวปากิจเดี๋ยวพูดถึงพี่ชายหน่อยค่ะขอให้พี่สู้ๆค่ะให้ทีมชาติไทยทุกคนสู้ๆเต็มที่ค่ะสุดความสามารถอยากให้ฝากถึงแฟนบอลไทยที่อาจจะยังไม่เข้ามาดูเกมฟุตซอลในสนามนะครับให้เข้ามาชมเกมในนัดที่2ให้สายมาหน่อยก็ขอให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับมาร่วมเชียร์กันทีมชาติไทยนะครับทุกนัดเชียร์ทีมอื่นก็ได้ครับเราเป็นเจ้าภาพกันทั้งทีครับก็อยากให้มาดูกันเยอะๆครับนานๆจะได้เป็นทีครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอให้สนุกครับฉันสู้ยอมแพ้ไม่ได้ร
อนนี้ผมอยู่กับธนากรสันทนาประสิทธิ์นะครับอดีตนักฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยความรู้สึกของเขากับฟุตซอลโลกในบ้านเรากันบ้างสวัสดีครับอยากให้โอนะครับพูดถึงฟุตซอลโลกในบ้านเราหน่อยครั้งที่แล้วที่เราไปเล่นที่บราซิลแตกต่างกันไหมแตกต่างกันไหมบรรยากาศก็ถามว่าบรรยากาศแตกต่างแล้วเพราะในบ้านเราในเตะในไทยเนี่ยคือกองเชียร์ของเราก็ต้องเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกับไปเตะต่างประเทศก็กองเชียร์เขาก็คนเขาก็จะไม่ค่อยเยอะนะเขาก็จะเกณฑ์พวกนักศึกษาอะไรมาดูกันแต่ของเรานี่ก็ถือว่าคนกองเชียร์ก็คนไทยก็ให้ความสนับสนุนฟุตซอลดูเยอะเหมือนกันครับก็เข้ามาดูเยอะอยู่เหมือนกันกับฟุตซอลโลกครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครั้งที่แล้วเนี่ยก็โตดีๆไปหลายคนครั้งนี้หลุดหมดเลยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะทำให้ไทยเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาฟอร์มก็อุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยดีด้วยการเปลี่ยนแปลงเหรอครับผมก็พูดไม่ถูกนะเพราะว่ามันเกมอุ่นเครื่องนะครับมันวัดกับการแข่งขันแมตช์จริงไม่ได้คือความตั้งใจอ่ะมันผมว่าความตั้งใจแมตช์อย่างเงี้ยพวกน้องๆคงจะตั้งใจกว่าแมตช์อุ่นเครื่องอยู่แล้วแต่คือผมอยากให้น้องๆเขาทิ้งเรื่องแมตช์อุ่นเครื่องไปอย่าไปคิดว่าแมตช์อุ่นเครื่องเราอุ่นเครื่องไม่ดีแล้วจะมาเก็บมาคิดในแมตช์แข่งทัวร์นาเมนต์จริงเงี้ยมันจะเสียความมั่นใจให้กับตัวเราเองด้วยเพราะว่าแมตช์เนี้ยเราถ้าพวกน้องๆช่วยรวมพลังอะผมว่ามีสิทธิ์ชนะคอสตาริกาได้ในฐานะที่เราเป็นนักฟุตซอลอดีตทีมชาติมีอะไรอยากเตือนน้องๆที่จะแข่งฟุตซอลโลกไหมอยากเตือนน้องๆเหรอ อยากจะเตือนก็เตือนเรื่องเกมรับอะครับไม่ได้เตือนเรื่องอะไรเลยเพราะว่าดูทักษะในชุดเนี้ยคือความขยันความอะไรเงี้ยโอเคน้องมีความมุ่งมั่นความขยันหมดทุกคนจะเหลืออย่างเดียวก็คือเรื่องระเบียบในระเบียบวินัยเกมรับเพราะว่าเราแบบบางคนลุกจนแบบลืมเกมรับเยอะเกินไปอย่างที่อุ่นเครื่องมาเนี่ยคือที่เราเสียประตูเยอะเนี่ยเพราะคือเราครองบอลเยอะจริงแต่โดนเขาตัดเขาโต้ปุ้งเสียประตูคืออยากให้มีวินัยในเกมรับมากกว่านี้หน่อยอยากให้ฝากกองเชียร์ฟุตซอลไทยที่ยังติดตามฟุตซอลและก็เชียร์ทีมชาติไทยให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆหน่อยก็เนี่ยครับอยากให้คนไทยทุกคนเข้ามาเชียร์นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยครับทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยด้วยคือทุกคนทุกชาติครับมาร่วมกันเชียร์เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาฟีฟ่าเวิลด์ครับฟุตซอลครับครับขอบคุณครับผมครับผมครับนั่นก็เป็นบรรยากาศสีสันนอกสนามนะครับวันแรกกับพิธีเปิดการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์ครับยังไงก็ต้องติดตามด้วยครับยังมีวันที่4และก็วันที่7พฤศจิกายนนะครับสำหรับอีก2นัดของทีมชาติไทยกันต่อช่วงนี้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าครับมีความพร้อมของทีมต่างๆในกลุ่ม4ครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับมาพบกับช่วงที่2ครับในรายการรถทูฟุตซอลสัปดาห์นี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปดูความพร้อมของทีมในกลุ่ม C นะครับในกลุ่ม C ครับมีบราซิลแชมป์เก่านะครับโปรตุเกสอันดับ5ของโลกญี่ปุ่นอันดับ9ของโลกจากการจัดอันดับล่าสุดและก็ลิเบียครับทีมอันดับ26ของโลกจากแอฟริกาไปดูความพร้อมของทีมแรกกันก่อนนะครับทีมชาติบราซิลทีมซัมบ้าเป็นเจ้าของแชมป์โลกมากที่สุดจากการแข่งขันทั้งหมด6ครั้งนะครับพวกเขาคว้าได้ถึง4สมัยด้วยกันในปี1989 1992 1996แล้วก็ในปี2008ครับสำหรับผลงานในรอบคัดเลือกของ FIFA Futsal World Cup ฉบับไทยแลนด์ทีมชาติเซเลซาวอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับอาร์เจนตินาชิลีเปรูและโบลิเวียโดยบราซิลออกสตาร์ทในนัดแรกถล่มโบลิเวีย15ประตูต่อ1นัดที่2ถล่มเปรูไปอีก9ประตูต่อ0และนัดที่3ก็ชนะอาร์เจนตินาคู่ปรับสำคัญ3ประตูต่อ0แถมนัดสุดท้ายในรอบแรกถล่มชิลี10ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบรองแชมเปี้ยนโดยการเป็นแชมป์กลุ่มไปพบกับปารากวัยแต่ในรอบรองแชมเปี้ยนขุนพลแซมบ้ากับพลาดกันเองเมื่อพ่ายปารากวัยในช่วงต่อเวลาพิเศษ3ประตูต่อ5พลาดการเข้าชิงแชมเปี้ยนไปอย่างน่าเสียดายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงนัดชิงที่3พวกเขาก็สามารถถล่มเอาชนะโคลอมเบียไป5ประตูต่อ1คว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จสำหรับสตาร์ที่น่าจับตามองของทีมชาติบราซิลฟุตซอลโลกครั้งนี้คงจะหนีไม่พ้นฟาวเก่าพมลฟุตซอลวัย35ปีซึ่งดาวยิงรายนี้ติดทีมชาติบราซิลมาแล้วทั้งหมด199นัดและยิงได้ถึง336ประตูในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2001จนถึงปัจจุบัน
ดยก่อนหน้าเตรียมทีมฟอร์มก็ได้รับบาดเจ็บจนเกือบไม่สามารถหายทันสำหรับการแข่งขันที่ประเทศไทยแต่สุดท้ายก็ร่วมทีมมาได้14ผู้เล่นของทีมชาติบราซิลในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกภายใต้การคุมทัพของมาร์กอสโซราโตหรือว่าปีโปก้าผู้สัมประตูมี3คนประกอบไปด้วยกุยต้าเตียโก้และแฟรงคินผู้เล่นมีซิโก้เนโต้โรดิโกอารีกาเบียนวินิซิอุสเฟอร์นันดินโญฟาวเกาเซมี่เชและวิลเดความหวังของทีมชาติบราซิลในการแข่งขันวอลคัพฉบับไทยแลนด์ครั้งนี้แม้ว่าจะถูกจับให้อยู่ในกรุ๊ปออฟเดธแต่ด้วยความสามารถและฝีเท้าที่เหนือกว่าทีมคู่แข่งก็ทำให้มีลุ้นที่จะเดินทางไปถึงนัดชิงชนะเลิศและแฟนบอลไทยก็จะได้เห็นลีลาการเล่นของผู้เล่นฟุตซอลชาวบราซิลอย่างฟาวเกากับตาตัวเองอย่างใกล้ชิดทีมต่อมาคือทีมชาติญี่ปุ่นแชมป์เอเชียหนล่าสุดโดยในปี2012ถือเป็นปีทองของนักเตะจากแดนอาทิตย์อุทัยเมื่อสามารถคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จด้วยฟอร์มการเล่นที่สุดยอดถล่มทีมชาติไทยในนัดชิงชนะเลิศ6-1แต่การจับฉลากในการแบ่งกลุ่มถือว่าเป็นงานหนักที่รออยู่เมื่อต้องโคจรมาพบกับบราซิลแชมป์เก่าโปรตุเกสอันดับ5ของโลกและลิเบียทีมแกร่งจากแอฟริกาในกลุ่ม4ทีมชาติญี่ปุ่นเวลานี้รั้งอันดับ9ของโลกภายใต้การคุมทัพของมิเกลโรดิเกสกุนซือชาวสเปนที่ทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดโดยผลงานในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารอบแรกถูกจับร่วมสายกับเลบานอนทาจิกิสถานและไต้หวันโดยเกมแรกทีมซามูไรเฉือนเอาชนะเลบานอนไปแบบหืดจับ3-2ทำเอาแฟนฟุตซอลทั่วเอเชียเกิดข้อสงสัยว่าทีมนี้แข็งแกร่งจริงหรือไม่หลังจากนั้นพวกเขาก็โชว์ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆนัดที่2เอาชนะทาจิกิสถาน6-1และนัดสุดท้ายรอบแรกก็ชนะไต้หวันด้วยสกอร์เดียวกันผ่านเข้าสู่รอบที่2ไปพบกับคีกิสถานและราฟาเอลเฮนมี่ลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลก็เป็นคนซัดประตูชัยนาทีที่12ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จในรอบรองชนะเลิศทีมซามูไรคงจะมาพบกับออสซี่ออสเตรเลียและพลังซามูไรก็ไม่ทำให้แฟนบอลต้องผิดหวังเมื่อไล่ถล่มออสเตรเลียไปแบบขาลอย3-0ผ่านเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศกับประเทศไทยโดยนัดชิงชนะเลิศกับทีมชาติไทยญี่ปุ่นก็แสดงเห็นถึงมาตรฐานและประสบการณ์ที่เหนือกว่าโดยชนะไปได้6-1คว้าแชมป์สมัยที่2ของการชิงแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของทีมชาติญี่ปุ่นโดยผลงานที่ผ่านมายังไม่เคยผ่านรอบแรกแม้แต่ครั้งเดียวแต่ฟุตซอลโลกฉบับไทยแลนด์ครั้งนี้ทีมชาติญี่ปุ่นสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเรียกคาซูโยชิมิโอระหรือว่าคิงคาซูอดีตกองหน้าในตำนานของทีมชาติญี่ปุ่นวัย45ปีมาร่วมทีมอีกทั้งยังมี2ดาวเตะคนสำคัญจากสโมสรนาโกย่าโอเชียนอย่างคาโอรุโมริโอกะผู้เล่นลูกครึ่งญี่ปุ่นเปรูและราฟาเอลเฮนมี่ผู้เล่นทรงคุณค่าจากการแข่งขันแชมป์เอเชียนำทัพโดย14ผู้เล่นของทีมชาติญี่ปุ่นประกอบไปด้วยผู้สาประตู3รายอิซามิสึคาวาฮาระโทรุฟุกิบาระจุนฟูจิวาระผู้เล่นมีทางด้านของคาซูโยชิมิโอระคาโอรุโมริโอกะคุกุเระเคเนชิโร่ยูสุเกะโคมิยาม่าเทสึยะมูราคามิเคนสุเกะทาคาฮาชิวาตารุคิตาฮาระโคตารุอินาบะโนบุยะโอชโดะโฮชิโชตะและราฟาเอลคาสุโตะเฮนมี่สำหรับฟุตซอลโลกในครั้งนี้อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายของคิงคาซูและแฟนบอลไทยน่าจะได้เห็นลีลาการเล่นของดาวเตะจอมเก่ารายนี้ที่จะวาดลวดลายเอาไว้สำหรับการเป็นตำนานรวมทั้งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่อาจจะได้เห็นญี่ปุ่นสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้าสู่รอบลึกก็เป็นได้ทีมถัดมาในกลุ่ม C ดูแล้วจะเป็นทีมที่อ่อนที่สุดในสายคือทีมชาติลิเบียที่เวลานี้รั้งอันดับ26ของโลกจากการจัดอันดับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับทีมจัดการทวีปทีมนี้ผ่านฟุตซอลโลกมาแล้ว2ครั้งโดยครั้งแรกทัวร์นาเมนต์ที่บราซิลทำผลงานเสมอ1นัดและแพ้14นัดตกรอบแรกโดยเสียไปถึง20ประตูทีมชาติลิเบียภายใต้การคุมทัพของปาโบเปริเล่กุนซือชาวสเปนทำผลงานในรอบคัดเลือกค่อนข้างสบายเนื่องจากนัดแรกจับฉลากมาเจอกับแคเมรูนแต่สุดท้ายทีมหมอผีได้ถอนตัวออกจากการแข่งขันจึงผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟไปพบกับแอฟริกาใต้โดยในเล็กแรกลิเบียโชว์ฟอร์มโหดด้วยการไล่ถล่มเอาชนะมาได้6-0และนัดที่2ก็ย้ำแค้นไปอีก6-4รวมผล2นัดผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศไทย10-4พร้อมกับโมร็อกโกและอียิปต์สำหรับการแข่งขันฟุตซอลโลกครั้งนี้ทีมชาติลิเบียมีนักเตะมากประสบการณ์มีแค่3รายเท่านั้นก็คือโมฮัมเหม็ดราโฮมาบาเดอร์และราบี้นอกจากนั้นเป็นดาวรุ่งที่ถูกดันขึ้นมาในช่วงเก็บตัวพาโบปาลิเล่ได้กล่าวถึงงานหนักที่กำลังจะมาถึงของทีมว่าทีมของตนเองได้เก็บตัวรวมกันมา4เดือนแล้วซึ่งการเจองานหนักและสายที่แข็งไม่รู้สึกกดดันแต่อย่างใดเพราะว่าการที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วและเชื่อว่าการแข่งขันในตลอด40นาทีทุกๆเกมจะมีเซอร์ไพรส์ได้อย่างแน่นอน14ผู้เล่นของทีมชาติลิเบียประกอบไปด้วยยูซิฟแลบซี่อูซัมอัลตูมีเป็นผู้รักษาประตูทั้ง3รายผู้เล่นมีฟูย่าโมเมตราโฮมาราเยฟบาเดอร์ริดาฮูซัมยูนิสอับเดสลามราบีอาเมดฟาตีและอากิล่าบนเนื้อผ้า
สุดท้ายของสายซีคือทีมชาติโปรตุเกสซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในการแข่งขันรอบคัดเลือกที่ผ่านมาทีมฝ่ายทองเวลานี้รั้งอันดับ5ของโลกภายใต้การคุมทัพของฮอเก้บราสเฮดโค้ชจอมแท็กติกสำหรับทีมชาติโปรตุเกสผ่านเข้าสู่ฟุตซอลแชมป์โลกมาได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ผลงานที่ดีที่สุดคือเมื่อปี2000รอบสุดท้ายที่กัวเตมาลาพวกเขาสามารถคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จสำหรับผลงานของทีมชาติโปรตุเกสในการแข่งขันฟุตซอลยูโร2022ที่ผ่านมาออกสตาร์ทในกลุ่มดีร่วมกับเซอร์เบียและอาเซอร์ไบจานหลังจากผ่านการแข่งขันไป2นัดพวกเขาสามารถคว้าแชมป์กลุ่มมาครองได้ด้วยผลงานชนะทั้ง2เกมโดยเกมแรกมาเดิมสนามกับอาเซอร์ไบจานถล่มเอาชนะไปได้4ประตูต่อ1อันที่2พบกับเซอร์เบียก็ชนะไปได้2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับอิตาลีทีมแข่งที่มีดีเกย์อันดับ3ของโลกและต้านทานไม่ไหวพ่ายไป1ประตูต่อ3ตกรอบ8ทีมสุดท้ายในที่สุดแต่ขณะที่ผลงานในรอบคัดเลือกวอร์คัพครั้งนี้โปรตุเกสกลับมาใหม่และทำได้ดีตามมาตรฐานคุณพลฝอยทองออกสตาร์ทในกลุ่ม4ร่วมกับสโลวาเกียฝรั่งเศสและลิทัวเนียโปรตุเกสเริ่มต้นนัดแรกของรอบคัดเลือกด้วยการไล่ต้อนลิทัวเนีย3ประตูต่อ0ก่อนจะถล่มฝรั่งเศส6ประตูต่อ0และปิดท้ายรอบแรกด้วยการไล่ยิงสโลวาเกีย5ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟไปพบกับเบลารุสและคุณพลโปรตุเกสก็โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งด้วยการถล่มเอาชนะไปได้11ประตูต่อ2เมื่อรวมผล2นัดผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยสำหรับนักเตะที่น่าจับตามองของโปรตุเกสคงจะหนีไม่พ้นเพลย์เมคเกอร์ของวงการฟุตซอลแดนฝอยทองอย่างริคาร์ดิโญจากสโมสรนากอย่าโอเชียนที่ยิงไป6ประตูในรอบคัดเลือก14ผู้เล่นของทีมชาติโปรตุเกสที่ใช้ในการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์ครับผู้สามประตูมี3รายด้วยการประกอบไปด้วยเจ้าเบนิติโอเบเบ้และคริสเตียโนผู้เล่นมีปาลินโญเปโดคาร่ายเฟอร์นันโดเรตาเจโอควิลอสปาลินโญอานาโดเปเรราริคาร์ดิโญเปโดคอสตากอนซาโลอัลเวสเจ้ามาโตสเฟอร์นันโดคาร์ดินาลโปรแกรมการแข่งขันในกลุ่ม C สำหรับการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์ครับครั้งนี้จะโยกไปเล่นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดออกสตาร์ทนัดแรกในวันที่1พฤศจิกายนลิเบียพบทีมชาติโปรตุเกสในเวลา 19:00 นและบราซิลพบญี่ปุ่นในเวลา 21:00 นัดที่2 4พฤศจิกายนโปรตุเกสพบทีมชาติญี่ปุ่นในเวลา 19:00 นทีมชาติลิเบียพบกับทีมชาติบราซิลในเวลา 21:00 นและนัดสุดท้ายของรอบแรกญี่ปุ่นจะพบลิเบียโดยโยกมาเล่นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากในเวลา 17:00 นและโปรตุเกสพบบราซิลในเวลา 17:00 นที่ชาติชายหอนครราชสีมานั่นก็เป็นความพร้อมของ4ชาติในกลุ่ม4ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตซอลรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากลับเข้ามาสู่ช่วงที่3นะครับไปดูข่าวคราวความวุ่นไหวในรอบสัปดาห์ของวงการฟุตซอลครับไปดูวันที่เรื่องราวของ FIFA นะครับก็ยืนยันใช้งานแมคโครฟุตซอลอารีนาในรอบอันที่สุดท้ายฟุตซอลโลกครับความวุ่นไหวของการแข่งขัน FIFA ฟุตซอลเวิลด์ครับไทยแลนด์2022นะครับโดยในวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับที่โรงแรมเซนต์รีจิสได้มีการแถลงข่าวถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันโดยมีคุณวรวีมักกุดีนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยอเล็กซ์สโตนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อของ FIFA มุสตาฟาฟามีผู้ดูแลการแข่งขันมารันเฟอร์นันโดผู้อำนวยการพัฒนาฟุตซอลฟีฟ่าและก็ไฮเมยาซาผู้อำนวยการอาวุโสของฟีฟ่าร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมในครั้งนี้โดยไฮเมยาซาได้กล่าวว่าหลังจากที่ได้ส่งทีมงานเดินทางไปตรวจสนามแบงคอกฟุตซอลอารีนาหลังจากก่อสร้างคืบหน้าไปมากทำให้ทางบอร์ดบริหารได้มีการประชุมร่วมกันและยืนยันว่าจะใช้สนามแข่งขันฟุตซอลโลกดังกล่าวอย่างแน่นอนโดยจะเริ่มใช้ในวันที่14พฤศจิกายนหรือรอบ8ทีมสุดท้ายในนัดแรกรวมถึงรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศอีกด้วยแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางฟีฟ่ากำหนดไว้ซึ่งมี2ประเด็นหลักคือเรื่องของการลดขนาดความจุที่จะไม่ใช้งานบริเวณชั้น5ของสนามแบงคอกฟุตซอลอารีนาและความปลอดภัยที่จะต้องมีพื้นที่สำหรับอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของพื้นสนามที่จะนำมาติดตั้งแบงคอกฟุตซอลอารีนาเดิมฟีฟ่ามีกำหนดให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่5พฤศจิกายนแต่ทางด้านของวรวีมักกุดีนายกสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยได้ยืนยันว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่7พฤศจิกายนอย่างแน่นอนไปดูการอัปเดตบัตรฟุตซอลโลกกันบ้างนะสุดท้ายรอบแรกไทยพบปารากวัยใกล้หมดความเคลื่อนไหวของการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพไทยแลนด์2022ที่ออกสตาร์ทไปแล้วในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยทีมชาติไทย
เอาชนะคอสตาริกาไปได้3ประตูต่อ1และนัดที่2 4พฤศจิกายนพบกับทีมชาติยูเครนและนัดสุดท้ายวันที่7พฤศจิกายนพบกับทีมชาติปารากวัยซึ่งทุกนัดของนักเตะไทยในรอบแรกจะทำการแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยทางด้านของไทยทิเก็ตเมเจอร์ตัวแทนการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันได้มีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นซึ่งวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีแฟนบอลเข้าชมเกมกว่า 4,600 คนขณะที่ยอดจำหน่ายบัตรในนัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติยูเครนมีจำหน่ายแล้วไปถึงกว่า 70% และนัดสุดท้ายในรอบแรกวันที่7พฤศจิกายนพบกับปารากวัยกลับมียอดขายที่สูงถึง 90% ถือว่าเยอะที่สุดสำหรับรอบแรกสำหรับทีมชาติไทยสำหรับราคาขายบัตรในการแข่งขัน FIFA Futsal World Cup Thailand 2012รอบแรกตั้งแต่วันที่1ถึง9พฤศจิกายนราคาบัตรอยู่ที่100 200และ300บาทรอบ16ทีมสุดท้ายและรอบ8ทีมสุดท้ายราคาอยู่ที่200 300และ400บาทขณะที่รอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศราคาบัตรอยู่ที่300 600และ900บาทไปต่อที่ขาไม่ค่อยดีก่อนแข่งสำหรับ FIFA Futsal World Cup อันดับโลกฟุตซอลไทยร่วงหลังจากที่หล่นลงมาอันดับ14เว็บไซต์ FIFA Futsal Ranking.be ได้จัดอันดับโลกของทีมฟุตซอลทั้งโลกประจำเดือนตุลาคมปรากฏว่าทีมชาติไทยที่รั้งอันดับ11ของโลกก่อนหน้านี้ในการจัดอันดับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาตกลงมาอยู่อันดับ14ของการจัดอันดับล่าสุดโดยทีมชาติไทยเป็นอันดับร่วงลงมามากที่สุดจากการจัดอันดับทั้งหมด20ทีมชั้นนำและนับเป็นอันดับต่ำที่สุดในรอบ3ปีที่ผ่านมา10อันดับทีมฟุตซอลจากการจัดอันดับโลกอันดับ1เป็นสเปน 2,600 คะแนนอันดับ2เป็นบราซิล 1,924 คะแนนอันดับ3เป็นอิตาลี 1,765 คะแนนอันดับ4เป็นรัสเซีย 1,703 คะแนนอันดับ5เป็นโปรตุเกส 1,626 คะแนนอันดับที่6เป็นอาร์เจนตินา 1,554 คะแนนอันดับที่7เป็นอิหร่าน 1,543 คะแนนอันดับที่8เป็นยูเครน 1,470 คะแนนอันดับที่9เป็นญี่ปุ่น 1,440 คะแนนและอันดับ10ปารากวัย 1,433 คะแนนขณะที่ไทยรั้งอันดับ14 1,356 คะแนนเท่านั้นไปตอนที่ผลการแข่งขันในศึกฟุตซอลแชมป์โลกรอบแรกในกลุ่ม A และกลุ่ม C ไปดูกันที่กลุ่ม A ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากคู่แรกของสาย A ระหว่างยูเครนกับปารากวัยคู่นี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสูสีก่อนสุดท้ายจะเสมอกันไปอย่างสุดมัน3ประตูต่อ3ปารากวัยได้ประตูจากเอมานูเอลอายาล่าซัดแฮตทริกนาทีที่9นาทีที่30และลูกจุดโทษระยะที่2ในนาทีที่37ก่อนที่เจ้าตัวจะโดนใบเหลืองแล้วก็กลายเป็นใบแดงส่วนยูเครนได้ประตูจากแม็กซิมพาฟเชนโกนาทีที่10และนาทีที่40รวมไปถึงเปโดชโคมาซัดจุดโทษระยะที่2นาทีที่35จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนคู่ที่2เป็นไทยเจ้าภาพพบกับคอสตาริกาเกมแรกทีมชาติไทยคองบอลทำเกมรุ่นเหนือกว่าชัดเจนและมาได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากการยิงของกิติยศชะแล่มเขตครึ่งหลังนาทีที่29สมมุติถึงการได้โอกาสยิงบอลด้วยเท้าซ้ายบอลพุ่งเข้าเสียบโคนเสาแรกไปอย่างสวยงามให้ทีมชาติไทยหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0นาที37คอสตาริกาไม่ได้ประตูตีไข่แตกจากเดียโก้ซูนิก้าถัดมานาทีเดียวทีมชาติไทยไม่ได้ประตูหนีห่างเป็น3ประตูต่อ1จากการหลุดเข้าไปยิงของจิรวัฒน์ศรวิเชียรจบเกมไทยเก็บ3คะแนนชนะคอสตาริกา3ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลการแข่งขันในกลุ่ม C นัดแรกของกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างลิเบียและโปรตุเกสเล่นกันที่ชาติชายฮอลเกมครึ่งแรกโปรตุเกสทำได้เหนือกว่าและได้ประตูนำไปก่อนจากคาร์ดินัลนาทีที่2ก่อนที่ลิเบียมาได้ประตูตีเสมอจากอาเมดฟาเทหลังจากนั้นคาร์ดินัลก็มายิง2ประตูในนาทีที่16และ17ให้โปรตุเกสขึ้นนำ3ประตูต่อ1ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้กลับสู่ครึ่งหลังโปรตุเกสยังทำเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมและมาได้อีก2ประตูจากนาเดนโยนาทีที่27และมารินโยนาทีที่29จบเกมโปรตุเกสเอาชนะลิเบีย5ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนประเดิมสนามได้สำเร็จคู่ที่2ในกลุ่ม C บราซิลพบกับญี่ปุ่นและเป็นบราซิลเอาชนะไปได้4ประตูต่อ1เริ่มเกมในครึ่งแรกมาถึงนาทีที่14บราซิลไม่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากการยิงของวิลเด้บอลพุ่งเข้าเสียบเสา2ไปอย่างสวยงามทำให้ครึ่งแรกบราซิลนำอยู่ด้วยสกอร์นี้กลับลงสนามในครึ่งหลังบราซิลไม่ได้ประตูหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0จากการยิงของเนโต้นาทีที่23วิลเด้มาซัดประตูที่2ของตัวเองและเป็นประตูที่3ของบราซิลให้ทำห่าง3ประตูต่อ0นาทีที่27บราซิลไม่ได้ประตูที่4จากการยิงของวินิซิอุสญี่ปุ่นพยายามบุกและมาได้ประตูตีไข่แตกจากการยิงของโคทาโร่อินาเบะนาทีที่30จบเกมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น4ประตูต่อ1
ช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนะครับไปติดตามไฮไลท์ของเกมการแข่งขันครับวันนี้จะพาทุกผู้ชมไปพบกับเกมอุ่นเครื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนฟุตซอลชิงแชมป์โลกครับไปดูฟอร์มของทีมชาติไทยกันครับแม้ว่าจะออกสตาร์ทในนัดแรกของฟุตซอลชิงแชมป์โลกไปแล้วนะครับเกมวันนี้เจอกับทีมชาติออสเตรเลียครับที่ทั้งสองทีมก็พบกันมาในช่วงปีหลังนี่ที่ผ่านมานี่เจอกัน 3-4 ครั้งแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันไทยก็ยังคงใช้ผู้เล่นชุดหลักๆนะครับที่เรียกเข้ามาอยู่ในทีมทั้งสุภวุฒิเถื่อนกลางกฤษฎาวงแก้ววิวัฒน์ไทยเจริญนะครับขณะที่ออสเตรเลียครับก็มีผู้เล่นชุดเดิมจากชิงแชมป์เอเชียอยู่ในทีม14คนนะครับถึง7รายด้วยกันนำโดยผู้สาประตูครับปีเตอร์สแปทิชหมายเลข1ครับสุรพงษ์ธงพาครับกัปตันทีมของไทยขณะที่ของออสเตรเลียครับเป็นเกรกจิโอวานเนลลี่ไลอัพ5คนแรกของไทยครับมีสุรพงษ์ธนพาเป็นผู้รักษาประตูอัธวุฒิหมัดยาลานอลิฟอาฮามะธนันชัยชมบุญแล้วก็อภิวัฒน์แจ่มเจริญเป็นชุดแรกนะครับที่เข้าออกมาเป็นสตาร์ทสำหรับเกมวันนี้ขณะที่ออสเตรเลียนะครับมีปีเตอร์สแปทิชจารโรบัสเจอร์เกรกจิโอวานเนลลี่ครับแล้วก็เดนิเอลฟอร์กาตี้รวมไปถึงโทเบียสซีโต้วันนี้ไทยไม่ได้ใช้งานนักเตะอย่างเจสราชูเดชนะครับแล้วก็กิตติยศแชล่มเขตครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้นะครับออสเตรเลียได้บุกก่อนครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการแข่งขัน All Star Futsal Festival จังหวะนี้จิโอวานเนลลี่ลุยขึ้นมาครับบังแล้วโดนแย่ออกไปธนันชัยชมบุญครับตัดได้ซีโต้ให้มาไปจังหวะนี้ไปไม่ได้ครับจารโรบัสเจอร์นี่ก็อยู่ในชุดชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็ได้อันดับ3ลุยขึ้นมาได้โอกาสยิงจังหวะนี้อ้าวแล้วเกือบได้ครับโอ้โหลูกปาดของเดนิเอลฟอร์กาตี้นะครับคนที่เข้าชาร์จเป็นจาโรบัสเจอร์ที่หลุดกรอบไปนิดเดียวครับโอ้โหออสเตรเลียน่ากลัวเหมือนกันครับจังหวะลุยขึ้นมารูปแบบเกมนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยลุยขึ้นมาครับไทยธนันชัยโดนเคลียร์ออกไปเลยครับโทเบียสซีโต้ณัฐวุฒิมัจยาลานอภิวัฒน์ณัฐวุฒิอีกครั้งครับคืนกลับมานัทวุฒิอ้าวแล้วเนี่ยครับไปโดนเพรสซิ่งก็พลาดกันเองครับไทยแล้วออสเตรเลียลุยขึ้นมาจังหวะนี้จิ้มมาครับได้โอกาสยิงอ่ะแต่ว่าติดอภิวัตรลุยขึ้นมาโดนเหนียวครับนิดเดียวตัวเล็กครับแต่ว่ายังไปได้นัทวุฒิเตะไปติดครับจิโอวานเนลลี่ธนันชัยชมบุญนัทวุฒิธนันชัยครั้งครับอาลิฟเอาแล้วจ่ายเสียครับโอ้โหออสเตรเลียตัดกลับมาได้ลุยขึ้นมาจังหวะนี้ฟาวครับโอ้โหอาลิฟอาฮามะเข้าไปอัดจาโรบัสเจอร์ครับนี่ครับพุ่งเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับแล้ววิ่งเข้ามาเกรกลาวได้โอกาสชาร์จด้วยครับแต่ว่ายิงไม่ได้นี่ครับโอ้โหผิดเหลี่ยมไปหน่อยครับเดนิเอลฟอร์กาตี้นะครับอ้าวแล้วจังหวะนี้ออสเตรเลียลุยเข้ามาแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหพลาดเลยครับผู้เล่นของไทยนะครับเป็นเดนิเอลฟอร์กาตี้ครับหมายเลข6ที่มายิงจังหวะสุดท้ายนี่แหละครับจิ้มเข้าไปดูครับต้องชมจาโรบัสเจอร์ที่ลุยขึ้นมาแล้วก็ฟอร์กาตี้ครับวิ่งเข้ามาอัดจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับลอดขาสุรพงษ์เข้าไป 1-0 ครับออสเตรเลียนำแล้วก็ทำเกมขึ้นมาครับอาลิฟจ่ายจังหวะนี้อภิวัตชิงออกไปที่เสา2แล้วได้โอกาสชาร์จแม่หลุดกรอบไปครับนัทวุฒิมัจยาลานได้ลุ้นเลยทีเดียวครับโอ้โหแต่ว่าจิ้มไม่ดีครับหลุดกรอบออกไปออ
ออสเตรเลียลุกขึ้นมาอีกครับแล้วได้ป่าจังหวะนี้อ้าวได้เป็นประตูที่2ครับโอ้โหเป็นทางด้านของโทเบียสซีโต้ครับผู้ต้องชมจังหวะปาดด้วยครับเดนฟอร์คาตี้นะครับหลังจากทำประตูแรกเปิดขึ้นมาจังหวะนี้โทเบียสซีโต้ชาร์จที่เสา2โล่งๆเลยครับแม่กองล่าแล้วก็สลาวุฒิใจเพชรนะครับยืนเหม่อจังหวะนี้ลุยขึ้นมาได้โอกาสยิงบ้างนัทวุฒิแม่แต่ว่ายังติดครับได้ยิงอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ดีครับเอาเป็นทางด้านของวิวัฒน์ไทยเจริญนะครับแล้วได้โอกาสยิงอีกครั้งกับออสเตรเลียยังปัดไม่ได้สุรพงษ์แอรอนคิมิทาเล่นะครับนี่เป็นชุดใหม่ครับที่มาจากทีมที่เตรียมไว้สำหรับฟุตซอลโลกจังหวะนี้ไปทำฟาวครับวิทูลถาพินนาเนี่ยครับไปอัดใส่วัชรันไว้นะครับวิ่งเข้ามาอัดจังหวะนี้อ้าวแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โห3ประตูต่อ0ครับยังไม่ถึง10นาทีเลยครับตอนนี้เป็นประตูที่ทำให้แฟนบอลไทยช็อกทั้งสนามครับลูกยิงฟรีคิกของเกรกเจียววานิลลี่นะครับปั่นจังหวะนี้แล้วเนี่ยครับเหมือนไปโดนขวางนิดนึงครับมีอารอนเข้าไปขวางครับลูกสูตรเลยครับของออสเตรเลียไทยต้องเปลี่ยนเอาสมภพลงมานะครับแล้วก็จ่ายไปที่เสา2ได้ชาร์จจังหวะนี้ครับโอ้โหกล้องล่าข้ามคานไปเยอะเลยครับดูว่าสมภพจ่ายไปที่เสา2นะครับแล้วกล้องล่าครับวิ่งเข้ามาชาร์จข้ามคานโอ้ไม่ถึง10นาทีครับไทยเป็นรอง3ประตูแล้วดูครับออสเตรเลียลุยขึ้นมาอีกแล้วหลุดมาจังหวะนี้ได้โอกาสจิ้มแล้วก็ประตูที่4หรือเปล่าไม่ได้ครับซ้ำอีกทีหลุดเข้ามาครับแม่ยังโดนสกัดออกมาได้ครับไปชนคานะครับจังหวะยิงโอ้โหแล้วนี่ครับออสเตรเลียบุกหนักเลยครับไทยตั้งกระบวนไม่ได้ครับสูดไหลมาตรงกลางครับกิสดาพลิกแล้วยิงแม่หักข้อเยอะไปหน่อยครับมันเหมือนจะโดนจิ้มออกไปนะครับสมมุติได้โอกาสซัดครับแม่บอลก็เฉียวสาวครับนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยครับบังแล้วตวัดยิงเลยครับบอลมาถึงสมภพอีกครั้งนะครับได้โอกาสยิงอ่ะแต่ว่าติดสปาติสครับแล้วสวนยาวเลยต้องรีบเคลียร์ครับตรงนี้เซฟได้หลายครั้งครับปีเตอร์สปาติสกิสดาโยกหลอกมาจะไปเองครับโดนตัดแล้วเนี่ยครับสปาติสเก็บบอลได้คว้างยาวทันทีครับแล้วโดนสวนกลับมามงตั้งจังหวะนี้แล้วหลอกแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0จาโรบัสเจอร์นะครับยิงประตูนี้ครับให้ออสเตรเลียนำห่าง 4-0 ครับ10นาทีเท่านั้นครับไทยเสียประตูที่4หรือว่าโยกหลอกสุรพงษ์แล้วก็ยิงลอดวางขากล้องล่าเข้าไปเกมรับยืนกันหลวมมากครับโอ้โหแล้วดูครับไม่น่าเสียประตูนี้นะครับอภิวัตรลุยขึ้นมาสุภวุฒินัทวุฒิบัญญาลานครับไหลขึ้นมาอาลิฟดึงเข้ามานะครับอภิวัตรนัทวุฒิได้โอกาสยิงแล้วแม่ฉลาดครับโอ้โหนิดเดียวเนี่ยครับวิ่งเข้ามาตะบันจังหวะนี้ได้โอกาสเลยครับแต่ว่าบอลมันฉลาดครับได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งยิงแต่ว่าสปาติชยังปัดได้ปิยภารัตนะให้โอกาสเพื่อนยิงอีกแล้วครับโอ้จังหวะนี้ข้ามคานอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับดูขึ้นมาอีกครั้งสมมุติได้โอกาสยิงหุดยิงติดมือสปาติชเชฟยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกนะครับสำหรับไทยแล้วออสเตรเลียสวนมาอีกครั้งโดนตัดได้ครับกฤษดาวงแก้วลุยขึ้นมาจังหวะนี้ธนันชัยนะครับขวามาที่สมมุติเทินกลางไปไม่ได้ครับต้องให้นาทีแล้วสมมุติยังหนีไม่ได้จังหวะนี้จ่ายขึ้นไปยังติดครับแต่ว่าก็ยังไปแย่งกลับมาคือไปที่สุรพงษ์ธนันชัยชมบุญครับโดนเพรสซิ่งแล้วสมภพออกมาทางด้านข้างครับนาทีจ่ายไปติดครับโอ้แล้วเก๊กเจียววันนี้จ่ายได้แล้วติดจังหวะนี้ยิงสุรพงษ์ครับยังเซฟไว้ได้ไทยสวนกลับมาครับแม่สมภพยังได้อยู่ดึงแล้วจ่ายไปครับธนันชัยชมบุญยิงติดสปาติชอีกครั้งครับโอ้โหวันนี้ออกมาเร็วครับหนักของไทยเลยครับตอนนี้ดูครับสมมุติคลึงแล้วจ่าย
ไปที่ธนันชัยชมบุญนะครับได้โอกาสยิงแต่ว่าไม่ได้ทายนี้โดนออสเตรเลียเพรสซิ่งครับแล้วเสียกระบวนเลยครับกฤษฎาวงแก้วลุยขึ้นไปโดนชนครับได้ฟาวเฟอร์นันโดเดโมเรสนะครับสมมุติยิงจังหวะนี้ติดครับสปาติชยังเซฟไม่ได้แต่ปบไว้อยู่มือเลยครับดูครับจังหวะจิ้มจังหวะนี้ครับเกือบไปครับแล้วได้ยิงอีกครั้งนึงครับสมมุติก็ไม่ตรงกรอบดูค่อนข้างจะกดดันนะครับสำหรับเกมของไทยดำเนินมาถึงตรงนี้ครับ18นาทีครับไทยตามหลัง4ประตูต่อ0กฤษฎาวงแก้วคลึงแล้วยิงอ่ะยังติดสปาติชครับโอ้โหวันนี้เกมรุกของไทยทำมันอะไรไม่ได้เลยครับไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้ววิ่งเข้ามาตะบันจังหวะนี้เรียบร้อยครับตีใครแตกได้แล้วครับไทยสมบูรณ์เถื่อนกลางนะครับซัดให้ไทยไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ4ในช่วงท้ายครึ่งแรกจากคู่ของเขาครับกฤษฎาวงแก้วกระดกขึ้นมาแล้วเนี่ยครับตะบันเต็มข้อเลยครับครับวอลเลย์เข้าไปนะครับไทยมาของเกมได้ในช่วงท้ายเกมครับอ้าวแล้วจังหวะนี้ไปโดนอัดครับโอ้โหออสเตรเลียก็พยายามจะสวนแต่ว่าหมดครึ่งแรกใน 4-1 ครับกลับมาลงสนามในครึ่งหลังนะครับเปิดขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ดีครับไทยลุยขึ้นมาต่อนาทีอ้าวโดนฉกเลยครับโทเบซิโต้หลุดขึ้นมาแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหชนสาวครับแม่เกือบเสียประตูที่5แล้วไทยตัดได้ครับสมมุติคืนกลับไปธนันชัยกระโดดออกมาที่สมภพวุฒิครับต้องวนก่อนครับโอ้โหเพื่อนเคลื่อนที่แล้วโดนบีบครับจังหวะแบบนี้กฤษดาเจอโทเบซิโต้เข้ามาบักคอนะครับกฤษดาเคลื่อนที่มาที่สมภพวุฒิเถื่อนกลางแล้วปักไปที่เสาสองโดนมงตัดออกมาได้สวยเลยครับออสเตรเลียสมภพวุฒิยังตัดกลับมากฤษดาวงแก้วลุยขึ้นไปจังหวะนี้แล้วได้โอกาสยิงครับแต่ว่าติดสปาติชครับโอ้โหยังเซฟไว้ได้ครับแล้วคว้างยามาจังหวะนี้นาทีมงออกข้างไปก่อนโอ้โหยิงอัดเข้ามาสุรพงษ์ครับยังปัดออกมาแล้วสมบูรณ์จ่ายไว้กฤษดาครับล็อกมาจังหวะนี้จะจิ้มให้เพื่อนครับแต่ว่ายังโดนเดนเนียลฟอร์กาตี้นะครับตามมาจิ้มบอลออกหลังไปได้นิดเดียวครับยิงจังหวะนี้สมบูรณ์โอ้โหสปาติชเซฟอีกแล้วครับไม่ต้องได้ประตูไล่ขึ้นมาก่อนนะครับยิงอีกครั้งนึงครับเฉียวเสาซ้ายขวานี่เท่ากันนะครับสมบูรณ์เถื่อนกลางดูครับวิ่งเข้ามายิงจังหวะนี้บอลเฉียวเสาเอาไปครับสมบูรณ์ไทยสวนกลับมาอีกครั้งครับบุกเพลินไปหน่อยครับจังหวะนี้แล้วโดนโต้เลยครับสมบูรณ์ไปแย่งมาแล้วก็ลุยขึ้นมาเองครับแหมเนี่ยครับออสเตรเลียตัดได้หลุดมา3คนแล้วครับจ่ายไปทางด้านขวาแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับได้ประตูที่5ครับออสเตรเลียชาร์จเข้าไปง่ายๆครับเจอโรบัสเจอร์นะครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมเกรกเจียวานเนลลี่ครับที่มองเห็นแล้วก็จ่ายเข้าไปจ่อๆเลยครับหลุดมา3ครับโอ้โหนี่ครับไปปล่อยให้ออสเตรเลียได้สวนนะครับไทยก็พลาดเลยครับประตูที่5แล้วจังหวะนี้อ้าวเนี่ยครับหลุดครับปิยพันธ์กันรองเท้าอภิวัฒน์จะลุยเข้าไปโดนจิ้มออกไปก่อนแล้วยิงอัดจังหวะนี้แม่ณัฐวุฒิหมัดยาลานเนี่ยครับได้โอกาสยิงเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมรุกก็ดูมีปัญหาอาลิฟโดนตัดมาอีกแล้วครับออสเตรเลียตัดได้ลุยขึ้นมาแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหเฉียวสาวครับนิดเดียวเฟอร์นันโดเดโมเรสนะครับอาลิฟออกมาที่ณัฐวุฒิณัฐวุฒิยิงครับโดนตะปบออกไปปีเตอร์สปาติชวันนี้เซฟเหนียวจริงๆครับแล้วลุยขึ้นไปอีกครั้งณัฐวุฒิบัญญาลานคืนกลับมาอาลิฟอาฮามะเดลกาตั้งป้อมยิงบ้างแต่ว่าสปาติชยังเซฟอีกแล้วครับลูกยิงแต่ละลูกเนี่ยไม่มุมจริงๆนี่เอาไม่อยู่ครับแล้วไทยไม่ได้ประตูไล่ขึ้นมาจังหวะนี้ครับอภิวัฒน์แจ่มเจริญ5ประตูต่อ2ครับดูจังหวะเปิดเข้ามาครับอาลิฟอาฮามะไหลมาที่เสาสองนะครับแล้วอภิวัตยิงชาร์จเข้าไปครับ
ก็พยายามจะเข้ามาบล็อกนะครับทั้งเจวานิแล้วก็สเปรติชครับในขึ้นมาแบบมีลุ้นแล้วครับตอนนี้แล้วดูครับอภิวัตรลุยขึ้นมาเปิดมาชาร์จไม่โดนครับรัฐวุฒิหมัดยะลานมาอีกครั้งครับอภิวัตรขวามารัฐวุฒิโยกหลอกแล้วยิงอัดเลยครับปิยพันธ์บุกขึ้นมาครับไทยได้โอกาสยิงแม่บอลมันเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาครับ3จังหวะติดกันของไทยปิยพันธ์กฤษดาเอาเป็นณัฐวุฒินะครับณัฐวุฒิไหลออกมาครับแล้วชิงจะไปที่เสา2แม่ก็โดนสกัดออกไปก่อนครับอาลิฟอะฮามะจ่ายไม่ดีครับจังหวะนี้โดนลาชอนไรส์สกัดออกไปได้และยิงอัดจังนี้ก็ฉลับอีกครับปิยพันธ์รัตนะนี่ครับยิงไปฉลับเกรกเจียววานิลี่นะครับลุยขึ้นมาอีกครับอภิวัตรโยกหลอกแล้วยิงอัดเสาแรกโอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับออสเตรเลียพยายามสวนครับจังหวะนี้แล้วมาได้ด้วยครับโอ้โหจารุมาสเตอร์ไหลกลับมาติดครับนิดเดียวนี่ครับยังไม่ออกไปเต็มใบนะครับพยายามจะจิ้มเข้ามาแต่ว่านัทวุฒิครับยังตามมาบล็อกไว้ได้แล้วไทยสวนกลับมาจังหวะนี้แม่คืนกลับมาเสาสองไม่มีใครครับแล้วหลุดเข้ามาได้ยิงโอ้โหยังติดครับยิงไม่ตรงกรอบนะครับอภิวัตรจำเจริญดูครับเหมือนจะไม่โดนนะครับแม่เหมือนจะโดนตอนแรกปีเตอร์สปาติชครับออกมาบล็อกดูภาพช้านี้ไม่เห็นครับกฤษฎาวงแก้วสุภวุฒิเถื่อนกลางกฤษฎาอีกครั้งครับยิงไม่ได้ตอนนี้ออสเตรเลียลงไปรับแน่นเลยครับนำห่าง 5-2 สุภวุฒิยิงแล้วติดครับโดนตะปบแม่แต่ว่าจะซ้ำก็ไม่ได้ออสเตรเลียลุยขึ้นมาอีกครับสมมุติยังตามไปดักแล้วยิงเองเลยครับติดอีกแล้ววันนี้งานหนักครับไทยกฤษดานาทีเดลกาดยิงบ้างแล้วแล้วเรียบร้อยเลยครับเข้าประตูไปเลยครับไล่ขึ้นมาเป็น5ประตูต่อ3ครับนาทีจีปนเดลกาดยิงไกลจังหวะนี้นะครับโอ้โหวันนี้ป้องกันลูกยากๆมาตลอดครับเหมือนจะโดนบังด้วยครับปีเตอร์สปาดิชมันยิงเรียดอัดเข้าไปเลยครับนี่ครับ 5-3 กฤษฎาวงแก้วยิงอัดเข้าไปอีกทีครับออสเตรเลียโต้กลับแม่นาทียังตัดได้ครับโอ้แต่ว่ายังตอนโดนตามเข้ามาซ้อนแล้วจังหวะนี้หลุดไปยังบังออกหลังไปได้ก่อนครับโอ้โห14นี่เป็นคีนานดัมฟี่นะครับนี่ครับโยกหลอกแล้วยังทำบอลหลุดไปเองครับออสเตรเลียโต้กลับมาจังหวะนี้ดูครับเดลกาดตักแล้วสุรพงษ์ยังติดจิ้มออกมาได้โอกาสยิงทีไม่เข้ากรอบครับโอ้นิดเดียวครับลูกยิงของเฟอร์นันโดมาเดอโมเรสโหถ้าได้ประตูที่6นี้น่าจะจบครับสำหรับไทยอภิวัตรโยกหลอกมานะครับสุภวุฒิโอ้โหต้องลงมาเล่นเป็นตัวรับอ้าวแล้วจังหวะนี้เล่นกันยากไปเองครับได้โอกาสยิงแล้วออสเตรเลียอ้าวแล้วจังหวะที่ไปพุ่งล้มครับโอ้โหเดนเนนฟอร์กาตี้ครับนี่ครับโดนตัวปุ๊บล้มเลยครับดุยเข้ามาครับสเปรดิชนี่เล่นพาวเวอร์เพลย์นะครับไทยแล้วสวนไม่ดีเหมือนจะเจ็บครับบีเดอร์สเปรดิชนี่ครับจังหวะเข้ามาเตะครับนี่ครับโอ้โหบิดตอนจังหวะลงครับโอ้โหเซเลยครับเนี่ยก่อนทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลโลกไม่ดีนะครับสำหรับการเริ่มลุยเข้ามากฤษดาได้โอกาสยิงครับฉลับมันเป็นตะคริวครับโอ้โหโทเบียสซีโต้ลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับจาโรบัสเจอร์พยายามจะไปเองโดนฉกมาได้อภิวัตแย่งมาครับแล้วไหลขึ้นไปกฤษดาโยกหลอกแล้วยิงแม่เข้าด้านข้างครับโอ้โหเหลืออีก3นาทีครับสำหรับไทยนี่ครับ
ไปเองแล้วโยกหลอกได้จิ้มจังหวะนี้ครับไม่ดีตัดกลับมาได้ครับสมบูรณ์พยายามคึงแล้วไปเองครับอภิวัตออกมาที่กฤษดากฤษดาได้โอกาสยิงอัดเลยครับแต่ว่าสปาติชยังปัดออกไปได้โอ้โหน่าจะได้ประตูนี้ครับร่วมยิงอัดเสาแรกเลยแต่ว่าสปาติชยังไวเอาแล้วออสเตรเลียไปฟาวครับโอ้โหดูครับจังหวะนี้อภิวัตไปแล้วครับโดนเกรกเชียร์วานิลี่เกี่ยวนิดนึงครับด้านหลังครับโอ้โหหน้าขมำเลยครับแล้วฟาวครบ5ครั้งไปแล้วด้วยนะครับเป็นจุดโทษระยะ2ครับแล้วสมบูรณ์ยิงเอ้าชนเสาครับโอ้ไม่ได้ประตูนี้นะครับหัวออสเตรเลียจะสวนครับแต่ว่าติดอภิวัตไหลขึ้นกลับมากฤษดาไปไม่ได้เลยครับธนันชัยสุภวุฒิโยกหลอกแล้วอัดจังหวะนี้ไม่ได้ครับยังออกหลังดูจังหวะจุดโทษนะครับพยายามเน้นแล้วครับแต่ว่ายิงไปชนเสาครับโอ้โหนี่วิ่งเข้ามายิงจังหวะนี้ไม่ดีครับแล้วซัดจังหวะนี้อ้าวยังยิงได้ครับสมมุติเถื่อนกลางไล่ขึ้นมาเป็น5ประตูต่อ4ครับยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยครับ28วินาทีสุดท้ายนะครับสำหรับการลุ้นของไทยเอาพิวัตรก็ไหลขึ้นมาแล้วสมมุติยิงเข้าสามเหลี่ยมเลยครับนี่ครับดูมุมนี้เห็นเลยครับว่ายิงได้ดีจริงๆครับสำหรับไทยแล้วก็สมมุติเถื่อนกลางนะครับยังมีเวลาครับแล้วไทยลุยขึ้นมาจังหวะนี้เดี่ยวกัดอัดนะครับแม่กฤษฎาวงแก้วแต่ว่ายิงไม่เข้ากรอบแล้วอุ้ยออสเตรเลียก็เกือบได้ประตูตอกย้ำเหมือนกันครับประตูที่6ดูจังหวะนี้นะครับอ้าวสเปริชเกือบพลาดครับแล้วก็จบเกมนะครับไทยแพ้ออสเตรเลียไปครับ5ประตูต่อ4สำหรับเกมการแข่งขันอุ่นเครื่องในรายการ All Star Futsal Festival นะครับยังไงต้องติดตามผลงานของทีมชาติไทยกันต่อไปด้วยครับสำหรับการแข่งขัน FIFA Futsal World ครับไม่ว่าจะออกสตาร์นัดแรกกับคอสตาริก้าไปแล้วครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการรถทูฟุตซอลในสัปดาห์นี้ครับก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณกองสลากกินแบ่งรัฐบาลครับที่ช่วยสนับสนุนรายการเรามาเป็นอย่างดีโดยตลอดนะครับแล้วก็ฝากแฟนฟุตซอลด้วยครับให้ติดตามทีมชาติไทยรวมถึงการแข่งขันฟุตซอลแชมป์โลกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับยังไงก็เป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็สอนทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Driving all the old men crazy. The boys are back in town. The boys are back in town. I said.